เมื่อรอดจากการวินิจฉัยของพิธีกรและคอลัมนิสต์นะจะรอดจากการวินิจฉัยของกรรมาธิการหรือไม่ท่านว.วชิระเมธีอาจจะต้องถูกตรวจสอบโดยกรรมาธิการศาสนาของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเปิดเผยจากนายชีวภาพชีวธรรมสมาชิกวุฒิสภาเป็นกรรมาธิการของวุฒิสภาไม่ใช่ของสภาผู้แทนราษฎรขออภัยนะครับนายชีวภาพชีวธรรมสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาท่านเป็นอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นอดีตหัวหน้าชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตรวจสอบไร่เชิญตะวันของว.วชิระเมธีมีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่โดยคุณชีวภาพชีวธรรมบอกว่าเรารับรู้รับทราบว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเท่าที่ทราบจากการสอบถามพบว่ามีการขออนุญาตใช้ประโยชน์ตามระเบียบกรมป่าไม้แต่ว่าคนที่อนุญาตอาจจะเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดเนื่องจากกรมป่าไม้มอบอำนาจให้ทางจังหวัดพิจารณาสิ่งที่เห็นได้ในวันนี้คือสังคมให้ความสนใจเรื่องนี้กรรมาธิการจึงจะนำเข้ามาพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วนในวันที่22ตุลาคมนี้ซึ่งต้องตรวจสอบให้ได้ความชัดเจนว่าไร่เชิญตะวันอยู่ในพื้นที่ป่าแบบไหนแน่และใช้ประโยชน์ถูกต้องหรือไม่ตามที่สาธารณชนสงสัยนะครับพรุ่งนี้และอังคารที่22ตุลาคมคุณชีวภาพชีวธรรมสว.และเป็นประธานกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาบอกว่าจะเอาเรื่องนี้เข้าพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนและถ้าเป็นไปได้ถ้าทันก็อาจจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลแล้วเราจะขยายผลต่อว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพื่อตอบสาธารณชนให้ได้โดยบอกว่ากรรมธิการเนี่ยนะครับจะทำงานคู่ขนานเป็นตัวกลางในการประสานตามหลักปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งต้องทำให้ได้ข้อยุติทั้งนี้กรณีนี้ก็คล้ายกับกรณีที่เขาหน้าเกิดจังหวัดภูเก็ตในเรื่องของการตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนเหมือนกันขออนุญาตใช้ประโยชน์เหมือนกันเขาหน้าเกิดขอไปจำนวนหนึ่งแต่พอไปตรวจสอบกลับใช้พื้นที่จริงเกินไปจากที่ขอและได้ทำการอนุญาตไว้ทำเกินไปกว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตและทำผิดจุดซึ่งอย่างเนี้ยก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าไร่เชิญตะวันเหมือนกันกับเขาหน้าเกิดไหม3หน่วยงานก็คือสำนักพุทธเป็นคนขออนุญาตมูลนิธิหรือวัดเป็นคนเข้าไปใช้พื้นที่แล้วก็กรมป่าไม้เป็นผู้อนุมัติต้องดูก่อนสามต้องไปตรวจสอบให้ตรงกันให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเมื่อไรและอย่างไรพูดง่ายๆว่าก็เผชิญกับการถูกตรวจสอบหนักหนาสาหัสทีเดียวสำหรับท่านว.วชิระเมธีนะครับตอนนี้ท่านไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นท่านไปสร้างวัดไว้2วัดในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาท่านไปอยู่พรรษาที่ญี่ปุ่นบัดนี้ออกพรรษาแล้วยังไม่กลับประเทศไทยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบเรื่องนี้ก็พบว่า1เดือนหลังออกพรรษาเป็นช่วงรับกฐินท่านจะอยู่รับกฐินที่ญี่ปุ่นก่อนเพราะที่ญี่ปุ่นก็มีญาติโยมพุทธศาสนิกชนคนไทยอยู่เยอะแต่สำนักงานพุทธไม่สามารถบอกได้ว่าท่านว.วชิระเมธีจะกลับเมืองไทยหรือไม่และจะกลับวันไหน